ิธีการตรวจสอบการลงทะเบียนโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับหรือว่าบัตรเดิมที่มันเป็นโครงการเดิมในปีที่แล้วนะครับเขาจะต่ออายุแต่ต้องมีการสมัครใหม่นะทีนี้เมื่อลงทะเบียนไปแล้วใช่ไหมก็ต้องมีการตรวจสอบคุณสมบัติต่างๆรายละเอียดต่างๆว่าผ่านไหมนะครับซึ่งเปิดให้เช็คผลการลงทะเบียนเมื่อวานนะครับ16กันยายนเป็นวันแรกนะครับก็คือจะมีการอัปเดตข้อมูลทุกๆวันศุกร์นะครับนับตั้งแต่เมื่อวานเป็นต้นไปนะวันต่อไปก็คือศุกร์หน้านะครับโอเคครับเดี๋ยวมาเริ่มกันเลยนะครับวิธีการตรวจสอบนะครับให้เปิดแอปพลิเคชันที่เราเอาไว้ใช้เข้าอินเทอร์เน็ตนะครับหรือว่าเข้าดูเว็บไซต์ต่างๆในกรณีนี้ผมใช้เป็น Chrome นะครับ Google Chrome ก็เข้าไปที่แอปนะครับเปิดขึ้นมาเลยจะเจอหน้าต่างค้นหาใช่ไหมครับให้เราพิมพ์ในช่องหน้าต่างค้นหานะครับพิมพ์ว่าสวัสดิการแห่งรัฐนะครับจากนั้นจะได้ผลค้นหาตามนี้นะครับให้เราเข้าไปที่เว็บไซต์แรกนะครับก็คือโครงการลงทะเบียนเพื่อสวัสดิการแห่งรัฐปี2565นะครับไปที่เว็บไซต์แรกนะครับคลิกเข้าไปเลยจะเจอหน้าต่างเว็บไซต์ตามนี้นะครับก็จะแจ้งรายละเอียดโครงการปี65นะครับลงทะเบียนก็คือ5กันยาถึง19ตุลาคม65นะครับทีนี้เราจะมาตรวจสอบผลการลงทะเบียนใช่ไหมครับให้คลิกที่ตรวจสอบสถานะการลงทะเบียนนะครับคลิกเข้าไปนะครับจะเจอหน้าต่างให้กรอกข้อมูลนะครับเลขบัตรประชาชน13หลักวันเกิดเดือนเกิดปีเกิดที่เป็นพ.ศ.นะครับในการตรวจสอบนะครับเราต้องมีข้อมูลครบทั้งหมดนะครับครบทั้งหมดนะถึงแม้ว่าเขาจะมีหมายเหตุแจ้งไว้นะครับว่ากรณีที่เราไม่ทราบวันเดือนปีเกิดเนี่ยให้สามารถเลือกไม่ทราบวันเกิดได้แต่ผมลองแล้วนะครับถ้าเราไม่ทราบวันเกิดหรือเดือนเกิดเนี่ยจะไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องมีข้อมูลทั้งหมดนะครับย้ำว่าทั้งหมดทุกช่องนะครับก็ให้เรากรอกข้อมูลนะครับตามนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะกรอกให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับครับผมจากนั้นเลือกวันเกิดนะครับเลือกเดือนเกิดนะครับจากนั้นเป็นพ.ศ.ที่เกิดนะครับก็เลื่อนหานะครับเลื่อนหาพ.ศ.ที่มันตรงกับพ.ศ.ที่เกิดนะครับเมื่อกรอกข้อมูลครบทุกช่องแล้วนะครับให้เลื่อนลงมานะครับคลิกที่ตรวจสอบข้อมูลนะครับเว็บไซต์จะปรากฏผลการลงทะเบียนขึ้นมานะครับในช่องด้านบนสุดครับช่องสถานะนะครับถ้าเว็บไซต์แสดงผลว่าการลงทะเบียนสมบูรณ์นะครับแปลว่าข้อมูลการลงทะเบียนของเราถูกต้องนะครับเขาจะเอาข้อมูลตรงนี้เนี่ยไปตรวจสอบกับฐานข้อมูลของกรมการปกครองนะครับถ้าข้อมูลเราผ่านการลงทะเบียนตรงนี้นะครับเป็นข้อมูลเบื้องต้นนะจะแสดงสถานะตามนี้นะครับถ้าแสดงเป็นอย่างอื่นนะครับถ้าแสดงเป็นอย่างอื่นนะแปลว่าเอกสารหรือว่าข้อมูลที่เรากรอกตอนลงทะเบียนเนี่ยมีปัญหานะครับอาจจะกรอกผิดหรือว่าข้อมูลไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยนะครับวิธีก็คือให้เราไปแก้ไขนะครับแก้ไขที่จุดที่เราลงทะเบียนตอนแรกนั่นแหละนะครับแก้ไขได้นะครับแก้ไขได้แก้ไขเสร็จแล้วก็เขาจะอัปเดตข้อมูลทุกๆวันศุกร์นะครับทุกๆวันศุกร์นะครับทีนี้ถ้าคนที่ผ่านการลงทะเบียนแล้วเนี่ยขึ้นสถานะแบบนี้เนี่ยต้องทำไงต่อการตรวจสอบผลนะครับมีด้วยกัน
หลายรอบนะครับรอบแรกก็คือเนี่ยแหละช่วงตั้งแต่กันยาถึงตุลาเนี่ยแหละครับเป็นการตรวจสอบการลงทะเบียนนะถ้าคุณผ่านรอบนี้แล้วให้รอตรวจสอบผลการพิจารณาอีกครั้งหนึ่งในเดือนมกราคมปี66นะครับก็คือปีหน้านะซึ่งเขายังไม่ได้บอกนะครับว่าวันที่เท่าไหร่แต่เป็นเดือนมกราคมแน่นอนนะครับก็คือถ้าสถานะเป็นแบบนี้เนี่ยสบายใจได้นะครับก็คือรออีกทีก็คือมกรานะครับรอตรวจสอบเขาจะอนุมัติไหมนะครับก็ประมาณนี้ครับผมหากใครมีคำถามนะครับข้อสงสัยอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ที่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวผมจะมาตอบทุกท่านนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ